คิดค่ะเราแค่คิดสิ่งที่มันไม่ดีแต่เรายังไม่ได้ทำแต่ว่าในใจก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ใจมันก็ยังคิดอย่างนี้มันจะจัดเป็นกรรมทางมโนทวารต่อเมื่อเข้าข่ายสามอย่างนะถ้าไม่ได้สามอย่างนี้เราไม่นับเป็นกรรมเป็นเพียงอกุศลซึ่งได้เป็นกรรมเมื่อพยาบาทปองวางแผนที่จะทำร้ายเขาถ้าแค่โกรธไม่เป็นกรรมความเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมต่างกันยังไงถ้าเป็นกรรมมันเป็นตกนรกได้แต่อะไรนะทีนี้พยาบาทเมื่อไหร่เป็นกรรมแค่โกรธไม่เป็นกรรมสองเพ่งเล็งอยากได้มาในของตนในสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติผู้อื่นถ้าเราเดินไปเจอสมบัติผู้อื่นแล้วรู้สึกชอบรู้เท่าท่ารู้ตัวนี้สวยเสื้อตัวนี้สวยแค่ชอบเป็นแค่อกุศลถ้าเพ่งเล็งว่าเดี๋ยวจะหาทางเอามาเป็นของเราวางแผนแค่คิดก็เป็นมโนกรรมถ้าตายลงด้วยกินแล้วก็ไปไหวสามมิจฉาทิฏฐิโอ้ยกฎแห่งกรรมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณทำดีได้ดีไม่มีจริงหรอกอะไรทำชั่วได้ชั่วไม่มีจริงหรอกแค่คิดอย่างนี้เป็นมโนกรรมสามอย่างนอกนั้นไม่เป็นกรรมเป็นแค่อกุศลเพราะฉะนั้นบางทีเราแค่คิดไปนะมันก็จึงไม่เป็นกรรมไงเป็นแค่อกุศลนะไม่ไปอบายนะมีใครถามอะไรไหมนี่ก็บอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรจริงๆเราก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาด้วยที่จริงแล้วเราทำดีไม่ดีต่อกันผสมผสานเราอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตไม่ใช่ดีต่อกันอย่างเดียวหรือร้ายต่อกันอย่างเดียวดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีโอกาสจะไปเจอกันอีกจะไปพบกันอีกถ้าคนไหนไม่เคยมีกรรมต่อกันจะไม่ได้เห็นไม่ทันเงาแล้วการจะเจอใครสัตว์ตัวไหนใกล้ชิดระยะห่างชิดห่างมากห่างน้อยขึ้นอยู่ว่าทำร่วมกันมามากหรือน้อยทำกันมามากก็ถึงว่าชิดขนาดเป็นผัวเมียกันเป็นลูกกันทำมาห่างกันหน่อยก็เป็นแค่เพื่อนเป็นแค่ญาติห่างเวก็เป็นอาจารย์นานๆเจอทีปีก็เจอคนห่างกันไหมเป็นแต่คนรู้จักกันบางคนเห็นหน้าครั้งเดียวเราไม่ได้เจอเลยแล้วถ้าไม่มีกรรมต่อกันเลยก็จะไม่ได้เห็นแม้แต่เงาคนแอฟริกาแย่ๆเราเคยไปเห็นหน้าเขาที่ไหนใช่ไหมครับคนแต่ละคนเนี่ยเราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเรียกสมมุติเรียกเพียงแต่ว่าเคยร่วมเกินกันไว้เคยทำบุญต่อกันไว้กรณีอย่างนี้ก็เลยติ๊กต่างเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะติ๊กต่างเรียกอันที่จริงแล้วนะเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงคือกฎแห่งกรรมเรากฎเป็นเจ้ากรรมนายเวรไอ้ตัวบุคคลเนี่ยเขาใจเขาหมดจากเราไปแล้วก็มีไปร่วมเกินเขาไว้ไปทำร้ายเขาไว้ปรากฏว่าเขาให้อภัยโอ้โหสิเขาไปเกิดที่ไหนนานแล้วแม้เขาให้อภัยไม่ถือโทษแล้วนะกรรมก็ยังเล่นงานเราอยู่ดีโมคลานะตีแม่ตายแม่ไม่ถือสารลูกก็ไปเกิดนานแล้วแต่แม้กระทั่งโมคลานะก็ไปตกนรกแล้วไปเกิดมาสี่ชาติก็ไปถูกเขาตีตายถูกคนอื่นตีตายโดยที่ตัวแม่ไม่เคยมาเตี๋ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตัวบุคคลน่ะเป็นเพียงแต่ควรจะใช้คำว่าคู่เวรกันคู่เวรและคู่เวรนี่อาจจะให้อภัยก็ได้ไม่ให้อภัยก็ได้และคู่เวรจะทำร้ายเราได้สำเร็จต่อเมื่อเรามีกรรมเป็นเปิดช่องนะเวลากรรมจะส่งผลต่อเรา1ส่งผลผ่านคู่เวรก็ได้2ไม่ใช่คู่เวรก็ได้นะส่งผลผ่านอุบัติเหตุก็ได้รถชนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้นะโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ป่วยนะส่งผลเวลาส่งผลนะหรือรับผลจากคนอื่นที่ไม่ใช่คู่เวรเขายิงกันที่ไหนรู้แต่มันมาโดนเราก็ได้แต่ที่แน่ๆคือต้องมีกรรมจึงจะโดนถ้ามีไม่มีกรรมไม่โดนเนี่ยและที่บอกว่าไม่อยากเจอใครเนี่ยนะแล้วก็จองเวรเกลียดเกลียดแกจริงๆแค่ไม่อยากเจอแกเองถ้ายิ่งเกลียดยิ่งไม่อยากเจอนะกรุณาอย่าไปว่าไปทำร้ายเขาเพราะถ้าว่าทำร้ายเนี่ยไอ้จองเวรเนี่ยยิ่งเจอกันมากกว่าทำบุญร่วมกันอีกพอเข้าใจไหมกรรมมันแรงที่มันไปทำร้ายกันทำร้ายกันถ้าไม่อยากเจอใครอย่าทำร้ายเขาแล้วมันจะไม่ต้องมาเจอกันอีกเกลียดมากยิ่งทำร้ายมากกรรมมันผูกเวรมันมาเจอกันเป็นคู่เวรกันอยู่บ้านเดียวกันก็ทะเลาะกันทุกวันต้องเข้าใจนะครับแล้วฝ่ายทำบุญมันแน่นนะทำบุญมันก็มาเจอกันนะหมดคำถามเนาะ